แล้วที่มาขโมยของลูกคือต้นไม้บอสีค่ะเขามาเอาของลูกแล้วลูกก็เสียใจค่ะอยากให้เขาเอากลับมาค่ะครับครับต้นนี้3อ๋อต้นนี้4ต้นนี้5อ๋อตั้งอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยเหรอลูกที่ลูกชี้ไว้อ๋อมันหายไปอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ขโมยต้นไม้ของลูกไปบ้างครับคือคนร้ายที่มาขโมยของลูกคือต้นไม้บอสีค่ะแล้วก็ลูกก็รดน้ำดีแล้วก็ตากแล้วมันก็จะกัดสีแล้วก็พ่อพึ่งปลูกใหม่แล้วพ่อก็เอามาปลูกที่ลูกค้าเอามาให้ลูกแล้วก็ลูกก็ห่วงแล้วพอเสร็จกลางคืนเขามาเอาของลูกแล้วลูกก็เสียใจค่ะลูกอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่ขโมยไปไหมอยากให้เขาเอากลับมาหรือไงลูกบอกไหมบอกมาอยากให้เขาเอากลับมาค่ะเอาไหมลูกคืนนะโอเคค่ะเมื่อคืนช่วงประมาณตีสามสิบกว่านาทีได้มีคนร้ายเข้ามาขโมยต้นบอนสีของผมไปประมาณ5ต้นต้นที่1ก็คือบอนกระดาษไซตั้งแม่ต้นที่2ก็บอนสีจอมทัพไซตั้งแม่ต้นที่3ก็บอนสีหงเหินต้นที่4ก็เป็นบอนสีพระนารายครับบอนสีพวกนี้ผมเลี้ยงมาประมาณอายุก็3 4เดือนครับบอนก็เริ่มโตเริ่มสวยแล้วครับผมมูลค่าเท่าไหร่ได้ครับพี่มูลค่าทั้ง4 5ต้นนี้ก็ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ครับผมครับจากที่ได้พี่ได้โพสต์ไปนะครับเกี่ยวกับว่าต้นไม้เนี่ยถึงมีราคาแต่ก็ไม่เท่ากับจิตใจของลูกใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะว่าลูกสาวผมจะชอบมากมาช่วยรดน้ำตอนเช้ามาช่วยใส่ปุ๋ยมาช่วยปลูกส่วนเวลาผมไปทำงานเขาก็จะเอาต้นไม้มาช่วยตากแดดให้เพราะว่าจะได้กัดสีครับผมช่วยดูแลเวลาที่ผมออกไปทำงานครับผมลูกสาวก็รักและก็ชอบต้นไม้ของพวกนี้มากครับผมจึงมีคุณค่าก็มีคุณค่าทางจิตใจถึงบอนจะมีราคาไม่มีราคาแต่เห็นความสุขของลูกมันคือคุณค่าทางจิตใจมากกว่าราคาครับผม